ดี๋ยวผมอยากจะปรึกษาเรื่องทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกสักนิดหนึ่งคือลูกชายกับลูกสาวเนี่ยยังไม่มีประกันไอ้ลูกชายก็ขับรถซิ่งซะเหลือเกินลูกสาวก็ขับไม่ค่อยจะแข็งก็อยากจะทำประกันให้เขาทั้งคู่แบบนี้ยิ่งต้องแนะนำให้ทำประกันรถยนต์เลยนะคะแต่มันติดอยู่อย่างนึงคือผมเนี่ยเงินสดนะสิแล้วก็อีกอย่างบัตรเครดิตก็ไม่ได้ทำเอาไว้เลยสบายใจหายห่วงเลยนะคะเพราะว่าประกันรถยนต์ที่นี่นะคะสามารถผ่อนได้ด้วยเงินสดค่ะไม่มีเงินก้อนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตค่ะทำได้นี่ก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวงั้นทำให้ทั้งลูกชายลูกสาวเลยได้ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสาขาใกล้บ้านก็ได้นะคะดีมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมทำทั้งคู่เลยทำทั้งคู่เลยขอบคุณนะครับพี่ดีเอ้าไอ้แปมเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ฮะเรื่องงานแกก็หนูเพิ่งยื่นไปอะพ่อเขาน่าจะเรียกสัมภาษณ์เร็วๆนี้ละค่ะเออดีให้มันรีบๆได้งานแล้วจะได้มันขอเงินพ่อใช้เงินบำนาญก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วตอนเนี้ยแกอีกตัวไงบ้องเอออะไรบ้องตั้งอกตั้งใจทำงานบ้างนะแกเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกมาซะผมก็ตั้งใจทำงานของผมอยู่นี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงมานั่งไขว่ห้างยังไงฮะต่อหน้าพ่อเนี่ยนั่งให้มันเรียบร้อยที่ก็นั่งงี้ปกติแล้วนะพ่อไม่ได้มันต้องนั่งให้มันเป็นกุลสตรีแล้วออกมานอกบ้านเนี่ยใครเขาจะมองว่าเออพ่อไม่สั่งไม่สอนหรือไงเอ้าไอ้นี่อีกตัวนึงอะไรพ่อพ่อนั่งสอนน้องอยู่เนี่ยมันต้องฟังด้วยกันสิมันนั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมหรือไงเนี่ยใช่พ่อพ่อก็สอนน้องไปสิครับพ่อมีอะไรจะด่าแปมพ่อก็ด่าเลยไม่เกี่ยวกับผมดูชุดสิเนี่ยแหวกอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้ยมันก็เป็นแฟชั่นตอนนี้เฉยๆแหวกจะถึงเอวไม่แหวกแต่ก็เป็นกระโปรงยาวไงพ่อไอ้ป้องนี่คนเนี่ยอะไรอะพ่อโอ้โหพ่อนี่พ่อไม่รู้จะด่าอะไรผมยังจะแวะมาหาผมอีกเหรอครับนี่แปมเอ้าทีหลังอะทำตัวให้มันดีๆหน่อยพ่อจะได้ไม่ต้องด่าเกี่ยวอะไรกับหนูอะถ้าพ่อไม่ด่าแปมเนี่ยพ่อก็ไม่ต้องมาด่าพี่เข้าใจเปล่าแปมไออะไรวะนี่ตัวไงป้องนั่นหรอพ่อเถียงคำไม่ตกฟากนะพ่อไม่มีอะไรจะด่าผมพ่อก็ไม่ต้องมาด่าผมก็ได้ไม่ต้องแวะมารอ